การอสมทช่วยผู้ประสบภัยสารใจประชารัฐก็ลงพื้นที่นะครับไปมอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านประชาชนผู้ประสบภัยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมาหลายจังหวัดทางภาคใต้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ก็สร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านเพราะว่ากลัวว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นมาอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวเราไปตามสถานการณ์รายงานสดนะครับจากคุณมูฮัมหมัดรุสดีเชคฮารูนครับครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันนี้นะครับยังคงมีฝนตกหนักลงมาอย่างหนักนะครับตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่าให้เฝ้าระวังลมมรสุมไปจนถึงวันที่ 21 มกราคมครับแต่ถึงแม้ว่าฝนจะตกหนักลงมาแค่ไหนนะครับชาวบ้านที่บ้านบางอ้อตำบลเขาหัวควายอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ยังคงมีขวัญกำลังใจที่ดีนะครับซึ่งในวันนี้ก็ได้เดินทางมารับมอบสิ่งของนะครับจากคาราวานของอสมทนะครับที่ได้นำสิ่งของมามอบให้กับผู้ประสบภัยที่ตำบลเขาหัวควายอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้ครับพื้นที่ที่ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำตาปีซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดสายใหญ่ที่สุดในภาคใต้มีความยาว232กิโลเมตรครอบคลุมหลายอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำตาปีอยู่ที่ 2.33 เมตรยังคงสูงกว่าตลิ่งแม้จะลดลงจากเมื่อวานแล้ว12เซนติเมตรแต่ยังคงท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเช่นที่บ้านบางอ้อหมู่1ตำบลเขาหัวควายอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงถูกน้ำท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรแต่เนื่องจากมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องทั่วพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านกังวลใจนะครับว่าระดับน้ำอาจจะสูงขึ้นอีกบ้านบางอ้อแห่งนี้มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม265ครัวเรือนและต้องอพยพไปอาศัยในที่ปลอดภัยกว่า50ครัวเรือนครับและแม้ว่าระดับน้ำยังคงท่วมสูงนะครับแต่ทานน้ำใจของคนไทยยังคงหลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ขบวนคาราวานของบมจ.อสมท.นำโดยคุณวิโรจน์ ตรับวงศ์วิทยารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.นำถุงยางชีพ400ชุดที่ได้รับบริจาคจากน้ำใจของคนไทยทั่วประเทศมาส่งมอบถึงมือชาวบ้านผู้ประสบภัยที่บ้านบางอ้อตำบลเขาหัวควายอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับตั้งครัวปรุงอาหารสดโดยมีน้องๆนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวะสุราษฎร์ธานีอาสามาช่วยทำผัดไทยและขนมจีนแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยและยังมีศิลปินดารานักแสดงมาส่งมอบกำลังใจให้ถึงที่ด้วยทั้งคุณบิ๊กทองภูมิคุณต้นธนพลและทีมดาวกระจายรวมทั้งทีมนายเอนเตอร์เทนสร้างความสุขให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากและนอกจากนี้ยังมีคาราวานของอสมท.อีกทีมมอบถุงยางชีพให้ผู้ประสบภัยที่บ้านแม่แขกตำบลกรูดอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับรวมทั้งยังได้เดินทางไปที่อำเภอชะอวดอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับและภาพที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับที่ชาวบ้านในหมู่บ้านบางอ้อที่ตำบลพุนพินที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มาร่วมกันพบปะกับคาราวานของอสมทโดยโครงการอสมทช่วยผู้ประสบภัยสารใจประชารัฐนะครับได้นำสิ่งของถุงยางชีพและของบริจาคที่ได้รับจากน้ำใจของคนไทยมามอบให้กับชาวบ้านที่นี่ครับก็เรียกได้ว่าสร้างสีสันแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับชาวบ้านที่นี่ครับสำหรับผู้ที่จะต้องการบริจาคนะครับยังคงสามารถที่จะบริจาคสิ่งของได้ที่อสมทสำนักงานใหญ่ที่ถนนพระราม9และที่บมจ.อสมทสำนักงานภาคใต้อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารวมทั้งที่สถานีวิทยุอสมททั้ง15แห่งทั่วภาคใต้ครับ